ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนี่ก็จะมารีวิวเครื่องทำฟองนมนะคะของคูแนนค่ะร้อนนะคะเนี่ยใช้ได้เลยจากนี้ไปการทำฟองนมของเราจะง่ายขึ้นอีกเยอะนะคะสวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนี่ก็จะมารีวิวเครื่องทำฟองนมนะคะของคูแนนค่ะเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟที่เป็นคาปูชิโน่เป็นลาเต้อะไรอย่างเงี้ยการทำฟองนมเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะเวลาที่เราชงด้วยโมคาพอตโหกว่าจะต้มนมเนาะหรือชงกาแฟอยู่กับบ้านกว่าจะเอาไปแบบใส่ไมโครเวฟอุ่นนมแล้วก็ค่อยมาแบบใช้ไอตัวทำฟองนมอะค่ะการปั่นฟองนมก็บางทีก็กว่าจะปั่นได้ยากมากอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็เลยว่าบางทีอะค่ะการที่เราอยากจะดื่มกาแฟนมให้อร่อยๆแล้วก็ง่ายๆสะดวกนะคะจริงๆก็แค่มีตัวช่วยเท่านั้นเองค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมารีวิวนะคะเครื่องทำฟองนมของคูแนนนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าก็พกพาไปไหนตัวไหนได้เลยนะคะเพราะว่าขนาดเขาก็คือแค่นี้เองมี2ชิ้นส่วนนะคะก็คือจะมีเป็นตัวฐานรองซึ่งเราสามารถจะเสียบกับไฟฟ้าได้เลยค่ะ220โวลต์ไฟฟ้าบ้านของประเทศไทยเราธรรมดานี่เลยนะคะแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่550วัตต์ค่ะแล้วก็ขนาดของเขาก็เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็ถือได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นพกใส่กระเป๋าไปได้เลยนะคะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ทีนี้นะคะส่วนประกอบของเขานะคะเขาก็จะมีฝาค่ะอันนี้ฝาเขาก็จะมีไอตัวเกลียวหมุนๆตรงเนี้ยเรียกว่าก็คือเขาก็เป็นตัวช่วยให้ทำให้เกิดฟองนมนะคะช่วยปั่นอากาศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีตัวบอกปริมาณเราเห็นไหมคะมีมินิมัมมี200มีแม็กซิมัมนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะแบบใส่นมไปได้เลยค่ะคือตรงมินิมัมอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ150 มลตรง200แล้วก็แม็กซิมัมก็คือประมาณ250 มลนั่นหมายความว่าเครื่องตัวนี้เราสามารถใส่นมได้ที่ปริมาณประมาณ100จนถึง250 มลนี่คือสูงสุดนะคะไม่ต้องตวงก็ได้ค่ะก็คือเทไปแค่พอถึงขีดแม็กซิมัมก็เรียกว่า250 มลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะบางทีเราทำแก้วเดียวเราจะใช้แบบ100 ml อะไรอย่างนี้ก็ได้ทำ2แก้วอะไรเงี้ยก็นะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็จะมีปุ่มให้เราค่ะ2ปุ่มตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบเหมือนกาแฟแก้วกาแฟร้อนอย่างเงี้ยค่ะมีควันผุยๆนะคะก็คือถ้าเรากดฝั่งเนี้ยเขาจะทำให้เป็นฟองนมแบบนมร้อนแต่ว่าถ้าฝั่งเนี้ยเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเหมือนแอร์เลยอะไรเงี้ยนะคะคือเครื่องทำความเย็นก็คือเป็นสำหรับนมเย็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสามารถทำได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะอยู่ที่เราเลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะได้เป็นฟองนมแบบไหนนะคะส่วนมากเลยเนี่ยค่ะคนที่ทำพวกแบบสไตล์พวกลาเต้อาร์ต 3D อะไรพวกนี้บางทีเขาก็ชอบใช้แบบนี้นะคะก็สะดวกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันค่ะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำนมอะค่ะออกมาให้เป็นฟองยังไงได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันค่ะนี่ก็เลยเตรียมนมสดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นมสดเมจิธรรมดานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปถึงแค่ประมาณ200แล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้จะใส่ไปถึงขีด200นะคะนี่ก็ใส่ไปนะคะที่200 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยค่ะพอปิดฝาเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะมากดนะคะเราต้องการเริ่มต้นที่นมเย็นก่อนนะคะเนี่ยก็จะกดฝั่งนี้ค่ะสังเกตง่ายๆก็คือพอเรากดฝั่งเนี้ยเย็นก็คือสีฟ้าขึ้นมาดูค่ะเขาก็จะทำงานสมมติว่าเราบอกพอแล้วนะคะก็เปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเนียนกริบเลยเห็นไหมคะง่ายไหมอันนี้เนี่ยเขาปั่นแป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง1นาทีเลยค่ะเนียนกริบเลยเห็นไหมคะฟองนมเดี๋ยวเนี่ยช้อนลองตักดูค่ะดูนะเห็นไหมคะได้เป็นฟองนมเนียนๆเลยนี่นะคะก็เรียกว่าเผื่อเราทำคาปูเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใส่ได้เลยเดี๋ยวเนี่ยจะมาลองเทให้ดูนะคะว่าเราได้ฟองนมออกมาเป็นยังไงเห็นไหมคะอันนี้นี่แป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะคะก็ถ้าเราปั่นนานกว่านี้เขาก็จะออกมามากกว่านี้นมก็จะออกมาเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะได้ฟองนมเงินกิ๊บเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำนมร้อนกันบ้างนะคะนี่ก็ใส่ไปค่ะแล้วก็เทนมเดี๋ยวกะเอาเนาะมองไม่เห็นตัวเลขแล้วประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะลองกดฝั่งร้อนบ้างนะคะกดนะดูนมค่ะ
ถ้าเราสังเกตนะคะไอ้น้ำค่อยๆขึ้นมานะคะเห็นไหมคะมีความหม่นหม่นหมอกหมอกแล้วนะคะนั่นแสดงว่าความร้อนค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเน่ก็ปั่นมาประมาณ2นาทีค่ะมาดูกันนี่ค่ะจะมีความมีแบบไอ้น้ำขึ้นมาเห็นไหมคะนี่แสดงว่าบอกให้เรารู้ค่ะว่าร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูค่ะว่าเราได้อุณหภูมิของนมเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเน่จะลองวัดดูนะคะตอนนี้เข็มหยุดนิ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะก็คือก็จะอยู่ในช่วงที่เราต้องการพอดีเลยนะคะในช่วงของเขตสีชมพูนั่นแสดงว่านมกำลังอุณหภูมิได้ที่กำลังดีเลยค่ะอันนี้เน่ปั่นไปประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะฟองนมที่เราได้ค่ะลองดูนะคะนี่ไม่ต้องแบบว่าปั่นนมเองแล้วค่ะเห็นไหมคะเนียนกริบเลยนี่เราจะไปใส่คาปูลาเต้นะคะเราอยู่ทำโมคาพอตทำเมนูกาแฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเห็นไหมได้ฟองเนียนกริบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเทกันค่ะนี่เห็นไหมคะฟองเนียนยิ่งกว่าเราตีเองอีกโอเคค่ะอันนี้เนี่ยก็มาแชร์ให้นะคะมารีวิวให้ค่ะสำหรับตัวเครื่องทำฟองนมอันนี้นะคะของคุณแอนนะคะก็คือทำฟองนมง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะทำที่บ้านก็ได้หรือบางทีเราแบบขายเป็นแบบโมคาพอตหรืออะไรเงี้ยไม่อยากที่จะวุ่นวายในการที่แบบต้องมาปั่นฟองนมอ๋อเดี๋ยวชิมดีกว่าเนาะชิมว่าเราได้นมเนี่ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของนมร้อนนะคะหวานเหมือนเราตีจากเครื่องป่ะร้อนนะคะเนี่ยใช้ได้เลยชิมฟองเนียนไหมโอเคเลยค่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากนี้ไปการทำฟองนมของเราจะง่ายขึ้นอีกเยอะนะคะก็นี่มาแชร์ให้ค่ะทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือล้างทำความสะอาดปกติได้เลยค่ะก็คือแค่ระวังไอตัวไฟเขาเท่านั้นเองนะคะอย่าให้แบบเปียกน้ำก็เนี่ยค่ะเราก็ไปล้างทำความสะอาดได้เลยเนี่ยว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะสำหรับบางท่านที่มีปัญหาในการทำฟองนมค่ะก็มาแชร์เกี่ยวกับมาเนี่ยก็เลยมารีวิวนะคะสำหรับเครื่องทำฟองนมตัวนี้นะคะของคุณนันเนี่ยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะถ้ายังไงแล้วดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆนะคะอยากให้เนี่ยมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอะไรอร่อยๆนะคะหรือให้หาตัวช่วยอะไรที่ทำให้เราชงกาแฟได้ง่ายขึ้นก็บอกนะคะนี่ก็จะค่อยๆหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆตัวช่วยที่เจ๋งๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้กับวิธีการทำฟองนมโดยที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะเน่มารีวิวตัว เครื่องทำฟองนมคุณแอนให้ดูค่ะก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ